การรีวิวของอุปกรณ์ที่ชื่ออะไรสักอย่างนะครับผมเรียกว่ากล่องน้ำใสแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นการรีวิวนะครับของช่องโจ Secret Channel นะครับวันนี้ก็จะรีวิวของจะเรียกของแปลกหรือเปล่าไม่รู้แต่ผมก็เพิ่งเห็นมันใน Facebook นะครับแล้วก็กดสั่งมาเพราะดูคอนเซ็ปต์มันน่าสนใจดีนะครับยังไม่รู้หน้าตาเป็นยังไงเลยแต่มันถูกมากนะครับเข้าใจว่าน่าจะผลิตในจีนเอ๊ะหรือประเทศไหนไม่แน่ใจนะครับแต่ก็มัน100กว่าบาทผมสั่งมา2ชุดนะครับจริงๆแกะใช้ไปชุดนึงแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าสนใจนะครับแต่ทีนี้การรีวิววันนี้ก็บอกไว้ก่อนว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันไปสั่งซื้อที่ไหนนะหรือมันเรียกว่าอะไรนะครับจริงๆชื่อมันก็ไม่ได้มีชื่อด้วยนะครับแบรนด์ก็ไม่มีนะครับมีไดเมนชั่นนะและไอ้สิ่งนี้คืออะไรนะครับจริงๆก็เหมือนหน้าตาที่อยู่บนกล่องนะครับมันคือที่ล้างคู่กันนะครับที่เราสามารถเปลี่ยนน้ำให้มันใสได้ตลอดเวลานะครับคือที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาหนึ่งคือเวลาเราระบายสีแล้วต้องล้างคู่กันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะพวกสีน้ำสีหมึกเนี่ยเราอยากให้คู่กันมันใช้น้ำใสๆมาผสมสีอย่างเงี้ยสีมันจะได้ไม่เพี้ยนนะครับหรือเวลาไล่สีอย่างเงี้ยนะครับทีนี้ปัญหาคือปกติรอยไอต้องมีแบบเป็นที่ใส่น้ำสองชุดชุดหนึ่งเอาไว้ล้างผู้กันเป็นน้ำขุ่นๆชุดหนึ่งเป็นน้ำใสนะซึ่งในทางปฏิบัติพอเราทำแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นนะครับก็จะเผลอจุ่มไอ้น้ำใสนี่แหละแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับทีนี้อันนี้ผมก็เจอใน Facebook นี่แหละมันขึ้นมาเป็นเหมือนโฆษณานะครับแล้วผมก็ดูแล้วน่าสนใจดีโดยที่ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะแกะให้ดูอีกกล่องนึงอันนี้เป็นกล่องที่สองนะครับจริงแกะมาแล้วชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับหน้าตากล่องนะอันนี้ก็จะมีเรียกวิธีประกอบนะครับซึ่งวิธีประกอบนี่มันจะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับเหมือนจะมีวิธีประกอบข้างในทีหนึ่งนะครับก็ข้างหลังก็เป็นแบบอ๋อมันเรียกว่า the brush rinser นะครับแล้วก็มีหลายภาษาเลยเนี่ย made in China จริงๆด้วยนะครับแล้วก็มันก็บอกว่าสามารถเปลี่ยนน้ำได้30ครั้งนะครับต่อน้ำ1ขวดก็คือ250มิลลิลิตรนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับจะได้มันคืออะไรนะครับแกะเลยนะครับนะครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแกะออกมาก่อนคู่มือนะครับอันนี้ก็คือของทั้งหมดนะครับที่มีมาให้นะครับอันนี้ก็คือตัวบรรจุน้ำนะครับหน้าตาอย่างนี้ก็เป็นขวดพลาสติกนะครับเป็นขวดพลาสติกไม่ใช่ขวดแก้วแต่อย่างใดนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นตัวกล่องใส่น้ำหน้าตาคล้ายกล่องทิชชู่นะครับมันก็ไม่มีอะไรก็ประกบเข้าไปนี้นะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นฝานะครับฝาเนี่ยตอนแรกมันมีเกลียวนะแต่พอมาดูตรงเนี้ยมันไม่มีนะมันเป็นกดลงไปเลยนะครับเนี่ยเป็นกดลงไปก็ไม่แน่ใจว่ามันผิดพลาดขั้นตอนไหนนะครับเพราะผมว่าเป็นเกลียวมันน่าจะแน่นกว่าหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็ตามตอนที่เทสอันแรกก็น้ำมันก็ไม่หกนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ตัวฟังก์ชันมันอ่ะมันอยู่ในถุงแค่นี้แหละนะครับตรงแค่นี้แหละนะครับซึ่งมันก็จะมีน็อตมีอะไรมาให้นะอันนี้เผื่อใครไปหาซื้อมาได้ต้องระวังกันดีนะครับมันจะมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งเล็กมากนะครับเดี๋ยวต้องไขน็อตด้วยนะทีนี้มันจะมีพวกนี้อยู่มาให้นะครับอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วคู่มือมันก็งงพอสมควรนะครับเพราะว่าในคู่มือเนี่ยมันจะบอกวิธีใช้เฉย
แต่วิธีประกอบมันอยู่บนกล่องนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสำคัญตรงจุดนี้แหละนะไอ้วิธีประกอบกลไกมันเนี่ยมันก็อยู่บนกล่องตรงแค่รูปนี้เองนะครับซึ่งก็เขียนว่า easy mounting with just one screw นะครับก็ถูกของเขาหน้าก็คือมันก็ง่ายแหละแต่ทีนี้หนึ่งคือรูปมันเบลอมากแล้วตอนแรกผมก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันทำงานยังไงผมนึกว่ามันจะเป็นกลไกที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะมันทำงานแล้วมันเป็นแมคานิกมากกว่านี้นะครับอันนี้มันก็มีแมคานิกของมันมันเพียงแต่มันเป็นแมคานิกที่แบบอาศัยแค่ความแน่นของก้านเนี่ยเดี๋ยวผมประกอบให้ดูอธิบายแล้วมันจะงงๆโอเคทีนี้วิธีประกอบนะครับซึ่งอันนี้โหกับผมจะประกอบอันแรกได้นี่ก็ใช้เวลานานอย่างที่บอกก็รูปมันไม่ชัดเจนเลยนะครับแต่อันนี้ผมมีประสบการณ์แล้วนะครับโอเคจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นยางนะครับอันนี้เป็นยางตัวนี้เป็นตัวที่ทำให้น้ำมันไม่ไหลลงมาข้างล่างเราก็จะเอาปิดไว้ตรงนี้ครับแล้วก็หันมันเข้าไปนะครับหันมันเข้าไปตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่อันนึงนะครับมีล็อกอันนึงแล้วก็ตรงนี้เอาน็อตไขเข้าไปนะครับรวมแล้วจะมีอันนึงเป็นตัวน็อตนะตรงนี้นะครับนี่ก็ไขเข้าไปเฉยไขเข้าไปง่ายๆเนี่ยใส่เข้าไปอันนี้ต้องไขให้แน่นจริงๆนะครับเพราะมันจะเกี่ยวกับฟังก์ชันของการกดน้ำตรงนี้นะครับเพราะนั้นจริงๆเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วนะครับเนี่ยประกอบเสร็จแล้วผมไม่รู้เอ๊ะทำไมจริงๆแล้วถ้ามันง่ายแค่นี้ประกอบมาให้เลยก็ได้นะจริงๆแล้วทีนี้มันจะเป็นไงครับไอ้ตัวนี้มันจะเป็นจุกยางนะครับที่มันสามารถเปิดให้น้ำไหลผ่านได้นะครับทีนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับแต่ตรงนี้ผมว่ามันคือก้านตรงนี้นะครับมันเสียบตรงนี้นะครับเสียบเข้าตรงนี้แล้วเวลาทำงานเนี่ยมันจะไปดันตัวเนี้ยนะครับมันจะไปดันแล้วก็น้ำมันจะไหลลงไปข้างล่างได้แค่นั้นเองเพราะนั้นอย่างที่บอกว่าไอ้สกรูตัวนี้มันต้องไขค่อนข้างแน่นนิดนึงแต่ผมว่าดูแล้วมันก็ไม่น่าจะอายุใช้งานนานมากนักนะครับแต่เท่าที่ลองใช้ก็น่าสนใจดีนะครับทีนี้ไอ้ตัวกดเนี่ยจริงๆมันไม่ต้องมีสปริงก็ได้นะครับเพราะว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมันก็เป็นแกนขึ้นมาอยู่แล้วแต่เขาก็ให้สปริงมาตัวนึงครับซึ่งไอ้สปริงเนี่ยมันไม่มีล็อกอะไรทั้งสิ้นนะครับจริงๆผมว่าชิ้นเนี่ยมันจะล็อกปรากฏมันก็ไม่ล็อกนะมันก็เสียบไปอย่างนี้แหละแล้วก็กดเอานะครับก็มีสปริงก็ช่วยให้มันเด้งมากกว่านิดนึงนะครับทีนี้การทำงานของมันก็ซิมเพิลมากนะครับซิมเพิลมากก็เราต้องเอาน้ำนะครับเอาน้ำใส่ในขวดนี้นะครับทีนี้เราก็ปิดฝากดลงไปเฉยนี่แหละนะครับไม่ได้หมุนอะไรทีนี้แค่นี้นะครับทีนี้เราจะเอาเนี้ยคว่ำลงไปเลยไม่ได้นะเพราะว่าตามคู่มือหมวกน้ำมันจะไหลเพราะมันไม่มีกลไกอะไรปิดตรงนี้ทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นวิธีที่เขาอธิบายคือเราแค่เอาอันเนี้ยคว่ำมันลงไปมันจะมีตัวล็อกคว่ำมันลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็พลิกกลับแล้วก็พลิกกลับนะครับแค่นี้นะครับโอเคเกี่ยวว่าน้ำมันจะไหลจากร่องมาอยู่ในนี้นะครับมีไว้นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิกมาด้านนี้หน่อยนะครับมันจะมาคาไว้ผมก็ไม่แน่ใจว่ากลไกมันออกแบบมาใช้ได้นะครับคือน้ำมันก็จะไม่ไหลเกินเนี้ยนะครับแล้วก็สมมุติเราล้างคู่กันนะครับเดี๋ยวลองล้างให้ดูจริงๆเลยแล้วกันนะครับสมมุติอันนี้ก็คือเราล้างกันตัวนี้แหละนะครับทีนี้สมมติผู้การเราไปจุ่มหมึกมานะครับไปจุ่มหมึกมาทีนี้อ่ะโอเคเราระบาดเสร็จแล้วเราอยากล้างผู้การเราก็ล้างครับล้างสะอาดครับแล้วอ่ะน้ำจุดนี้เราจะไม่เอาละเพราะมันไม่ให้น้ำใสละเราก็กดตรงนี้นะครับ
อ่ะจะใส่แล้วนะครับถ้าพวกกันไม่สะอาดก็ล้างอีกแต่ปกติล้างทีเดียวมันก็จะใส่แล้วเพราะเราแค่ล้างพวกกันนะครับแล้วเราก็ทิ้งนะครับนี่มันเสียงฟังก์ชันมันก็จะไม่ได้เวิร์กมากนะแต่อะไรก็ตามมันก็ออกมาดีแล้วก็ทีเนี้ยน้ำตรงเนี้ยเราก็ใช้ในการผสมสีได้เพราะมันใสแล้วนะครับถ้าเราต้องการให้น้ำมันใสนะครับอันนี้ก็เป็นการรีวิวอุปกรณ์ที่ได้มาแบบงงๆนะครับในราคาน่าจะ150 บาทมาครับใครเจอแล้วสนใจใน Facebook ก็ลองสั่งซื้อมาดูได้นะครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนสั่งมาจากจีนอีกทีแหละก็ต้องใช้เวลารอสักพักหนึ่งนะครับแต่ไงก็ตามก็แต่ผมจำไม่ได้นะว่ามันเพจอะไรละนะครับแต่ก็เขาก็มาส่งได้ตามที่บอกนะครับแล้วก็ผมว่ามันก็เวิร์กประมาณหนึ่งแต่ทีนี้เรื่องความทนทานก็อย่างที่บอกว่ารู้จักอุปกรณ์กลไกพลาสติกนะครับก็ไม่รู้มันจะทนแค่ไหนนะครับแต่ตอนนี้เนื่องจากผมใช้หมึกระบายน้ำอยู่ในงานหลายๆชิ้นก็เลยซื้อมาแล้วก็ลองใช้กับงานไปส่วนหนึ่งแล้วก็ค่อนข้างดีเลยแต่ต้องประกอบกับตัวที่มันเป็นขวดน้ำอยู่ดีนะครับถึงจะครบถ้วนนะครับก็อันนี้ก็จริงแล้วก็คือสรุปว่ามันเป็นที่ทำน้ำใสแหละจริงล้างผู้กันผมจะล้างในแก้วอีกอันหนึ่งมากกว่าแต่อันนี้ก็คือเวลาผสมสีอยากให้ได้น้ำใสๆอันนี้มันก็ช่วยได้เพราะว่ามันจุน้ำไม่เยอะถ้าเราใช้ล้างผู้กันอย่างเดียวเนี่ยแป๊บเดียวต้องเติมใหม่ละแล้วผมว่าข้อเสียอย่างนึงคือการใส่น้ำมันไม่ได้มีเมคานิกที่มันสะดวกอ่ะนะครับเพราะอันนี้แนะนำว่าอย่าไปใส่น้ำแล้วถือเดินมาคืออย่าเอาพาร์ทเนี้ยไปใส่น้ำแล้วถือเดินมาเพราะว่าอันนี้มันต้องตั้งฉากไม่งั้นน้ำมันจะไหลมันจะเกินนะครับแต่ถ้ามันตั้งฉากบนโต๊ะเนี่ยมันก็จะนิ่งอยู่อย่างนี้นะครับโอเควันนั้นก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าของช่องตัวซีคริตสวัสดีครับ